กลต.ก็คาดนะครับว่าจะสรุปเกณฑ์กำกับดูแลการระดมทุนผ่านทางช่องทาง ICO ได้ภายในไตรมาสแรกปีนี้และเตือนนักลงทุนครับให้มีความระมัดระวังในการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลครับนายระพีสุจริตกุลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.คาดว่าจะสรุปเกณฑ์กำกับดูแล Initial Coin Offering หรือ ICO สำหรับการออกและเสนอขายดิจิทัลโทเค็นที่เข้าขายเป็นหลักทรัพย์ได้ภายในไตรมาสแรกทั้งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุนก่อนหน้านี้กลต.ก็ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การกำกับดูแล ICOโดยได้รับฟังความคิดเห็นอย่างเช่น ICO จะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งหรือไม่และขอให้นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนเพราะกลต.จะไม่ได้เข้าไปดูแลเต็มที่เหมือนหลักทรัพย์ปกติ ICO เป็นการระดมทุนรูปแบบดิจิทัลที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์การเข้าถึงทุนของเทคสตาร์ทอัพและธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ซึ่งได้รับความนิยมทั่วโลกจนเติบโตอย่างก้าวกระโดดทางนี้ผู้ระดมทุนผ่าน ICO สามารถออกแบบให้ดิจิทัลโทเค็นของ ICO แสดงสิทธิ์ของผู้ถือดิจิทัลโทเค็นได้อย่างหลากหลายซึ่ง ICO บางกรณีอาจจะเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้ระดมทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลต.เลขาธิการกลต.ยังชี้แจงแผนงานของกลต.ในปีนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงตลาดทุนมากขึ้นโดยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของตลาดทุนอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอดอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การระดมทุนในรูปแบบต่างๆแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมากโดยจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อแยกของดีออกจากของเสียและให้ประชาชนแยกได้ว่าอันไหนเป็นการช่อโกงอันไหนที่ต้องการระดมทุนอย่างจริงจังและเปิดช่องให้สามารถเข้าระดมทุนได้สำหรับแผนยุทธศาสตร์3ปีของกลต.นะครับตั้งแต่ปี61ถึงปี63จะครอบคลุมอยู่หลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงและมีคุณภาพหรือ Well Advice for All ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Fintech เพื่อตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงินสร้างโอกาสในการระดมทุนสำหรับทุกหน่วยเศรษฐกิจสร้างทางเลือกการระดมทุนใหม่ๆสำหรับธุรกิจ SME และ Startup ส่งเสริมการระดมทุนของประเทศเพื่อนบ้านสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคและสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทยด้วยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับการประกอบธุรกิจแบบดิจิทัลรวมถึงรู้เท่าทันความเสี่ยงและกำกับดูแลได้อย่างตรงจุดครับ